ส่วนความคืบหน้าคดีดีไอคอนแม้ว่าตำรวจจะยังไม่มีการตั้งข้อหาเพิ่มกับผู้ต้องหา18คนหรือว่าออกหมายจากผู้เกี่ยวข้องล็อต2นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ขา้าแล้วก็เป็นพนักงานในบริษัทดีไอคอนเองนะคะยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของการตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์สินล่าสุดอายัดรถยนต์ของกลางได้รวมแล้วทั้งหมด30คันค่ะ โดยเมื่อวานนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถอายัดรถหรูของนายวรัตพลหรือว่าบอสพอเพิ่มอีกหนึ่งคันคันนี้ค่ะคุณผู้ชมสีเขียวนะคะเป็นรถลัมโบกินีรุ่นฮา e ราคานอีโวมูลค่า22ล้านบาทเป็นรถคันที่9ของบอสพอที่ถูกอายัดเข้ามาโดยรถคันดังกล่าวหายไปหลังจากบอสพอถูกจับกลุมดำเนินคดี จนกระทั่งทีมทนายความได้นำรถมามอบให้ตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบสำหรับจำนวนรถยนต์ของกลางที่ตำรวจได้ดำเนินการอายัดจากผู้ต้องหาทั้ง18คนรวมแล้วทั้งหมดอายัดไว้30คันค่ะนี่นะคะจอดเรียงรายกันเลยทีเดียวด้านสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบทรัพย์สินของ18ผู้ต้องหา ทั้งหมดตามพรบอรฟอกเงินหลังพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งเรื่องดังกล่าวให้ปปงพิจารณาพตรนโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า ขณะนี้จะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับ18ผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปเพิ่มเติมนะคะส่วนการสอบเส้นทางการเงินขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบว่าเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างโดยการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องล็อต2ยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกลุ่มมากที่สุด ส่วนนี้จึงไม่อยากกำหนดกรอบระยะเวลาว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้หรือไม่แต่ยืนยันว่าการทำคดีมีความคืบหน้าทุกวันค่ะทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด ก็ได้พาพยา,ยานเข้าให้ข้อมูลกับกองบังคับการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปกรณีเส้นทางการเงินคดีดีไอคอนกรุ๊ปเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากคดีโดยระบุว่าพยานรายนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับบอสพอด้วย ขณะเดียวกันในเอกภพยังเปิดเผยถึงการโยกย้ายเงินสดไปยังคริปโตเคอเรนซีของผู้บริหารดิไอคอนว่ากรณีของบัญชีบอสพอยังมีผู้ชายคนหนึ่งที่น่าจะรู้รหัส24หลักเพื่อเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลนี้และชายคนนี้ก็เป็นคนสนิทของบอสพอด้วยแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิไอคอนเบื้องต้นก็พอทราบตัวบุคคลคนนี้แล้วนะคะครับ สำหรับผู้ต้องหาทั้ง18คนซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำเมื่อวานนี้นะครับทนายความของทุกบอสได้เข้าไปเยี่ยมลูกความของตนเองนะครับโดยนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้บอสทุกคนเนี่ยปรับตัวได้แล้วครับแต่ก็รู้สึกเป็นห่วงบอสวินครับเพราะว่าบอสวินเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะฮะจึงต้องหาทางประกันตัวออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและต้องให้แพทย์ทำการตรวจอีกครั้งว่าจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่ ส่วนบอสอีก17คนนะครับได้บอกไปแล้วครับว่ายังไม่น่าจะได้ประกันตัวในเร็วๆนี้ครับต้องรอให้พยานหลักฐานของทางตำรวจนั้นนิ่งก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ส่วนที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้ทนายบอกว่าไม่กงังวลเพราะมั่นใจในข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีซึ่งก็อยู่ในดุลพินิษของศาลกับ ขณะที่การเยียวยาผู้เสียหายทางบริษัทดีไอคอนได้เปิดเผยนะครับเรื่องนี้ว่ามีการเปิดให้ผู้เสียหายนั้นมาลงทะเบียนจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อตรวจสอบคัดกรองว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายที่ทางบริษัทสามารถเยียวยาได้บ้างแต่ขณะนี้บัญชีธนาคารของทางบริษัทเนี่ยถูกอายัดไว้ครับ ซึ่งจะมีการพูดคุยปรึกษาทางทีมกฎหมายอีกครั้งเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปงปง,งนั้นท่านช่วยปลดล็อกการอายัดบัญชีบางส่วนได้หรือไม่อย่างไรนายวิทูลก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอเนี่ยได้มีการยกเลิกใบอนุญ,ญาตการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทเรื่องนี้จะดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดตามมาตรา157อย่างแน่นอน เพราะตามขั้นตอนแล้วบอสพอต้องได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ให้เสร็จเสียก่อนครับก่อนถึงจะมีการเริ่มพิจารณาความผิดได้ทนายความของบอสพอยังได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของนักร้องเรียนผู้หญิงอักษรย่อก,กอไก่ที่ไปมีการตบรั์เนี่ยบอสพอ10ล้านกว่าบาทเนี่ยได้ทราบรายละเอียดหมดแล้วครับโดยบอสพอก็ทราบเรื่องด้วยเหมือนกันก็มีพยานบุคคลยืนยันเรื่องดังกล่าวนี้ซึ่งน่าจะมีผู้ที่แนะนำให้บอสพอไปรู้จัก กับนักร้องเรียนหญิงรายนี้อีกทอดหนึ่งโดยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานักร้องเรียนรายดังกล่าวเนี่ยได้ขมขู่ว่าจะดำเนินคดีต่อ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าธุรกิจของบอสพอเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ก่อนที่จะมีการเรียกเงินนะครับจำนวน10ล้านบาทแล้วก็เรียกเพิ่มอีก4ี่แสนบาทซึ่งบอสพอเขาก็ไม่อยากให้ธุรกิจมีปัญหาตอนนั้นก็เลยยอมจ่ายไปนะครับนี่เป็นคำกล่าวอ้างของทนายของบอสพอนะครับกรณี